ังหวัดอุตรดิตถ์การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระบบโลจิสติกและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคทางหลวงหมายเลข102ตอนควบคุม0102ตอนห้วยไผ่ห้วยช้างผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566เมื่อเวลา9นาฬิกาณหอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา5หรือตลิ่งต่ำตำบลทุ่งยางอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นางเรณูอินสิริปลัดอาวุโสอำเภอลับแลเป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระบบโลจิสติกและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาระดับภาคทางหลวงหมายเลข102ตอนควบคุม0102ตอนห้วยไผ่ห้วยช้างระหว่างกิโลเมตรที่16ถึง189ถึงกิโลเมตรที่17 985ซึ่งแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1มีแผนจะก่อสร้างในปีงบประมาณ2566โดยมีนายชัยศิริคงพิมพ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1กล่าวรายงานว่าพร้อมด้วยนางปาริชาติจักนารายรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนายสุภชัยประเสริฐคุณาศิลป์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1และนายสมศักดิ์จึงสำเร็จการนิติกรชำนาญการสำนักงานทางหลวงที่5นายอดิศรจันจำเนียนวิศวกรโยธาชำนาญการสำนักทางหลวงที่5และนายสรัญชุ่มกลัดนายช่างโยธาชำนาญงานวัตถุประสงค์นายชัยศิริคงพิมพ์กล่าวว่าเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมดำเนินงานและพัฒนาทางหลวงโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาคเอกชนผู้นำชุมชนสื่อมวลชนประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางในพื้นที่ของโครงการก่อสร้างและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน82คนข่าวนิว24สถานีประชาชนภาพข่าวโดยอเนกทำใจเกศรเต่งชูรายงาน